ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของลักษณะของวัตถุในเอกสารหรือที่เรียกกันว่าอ็อบเจกต์นั่นเองค่ะนอกเหนือจากการพิมพ์ข้อความลงไปในเอกสารแล้วนะคะโปรแกรม Word ยังสามารถแทรกไฟล์รูปภาพหรือองค์ประกอบอื่นๆลงไปได้เช่นกันนะคะแต่การทำงานกับอ็อบเจกต์เหล่านี้หรือว่าวัตถุนะคะจะต้องทราบถึงวิธีการนำเข้ามาและการใช้งานดังที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะก่อนอื่นนะคะผู้ใช้จะต้องคลิกเลือกบนวัตถุนั้นๆก่อนและเมื่อคลิกเลือกแล้วนะคะผู้ใช้จะเห็นแถบสำหรับการปรับแต่งวัตถุปรากฏขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะทางด้านหลังแถบสุดท้ายนะคะหรือว่าด้านหลังของแถบวิวนะคะเรียกแถบลักษณะนี้ว่า Conjecture Tab นะคะซึ่งปรากฏขึ้นมาเมื่อเราเรียกใช้ได้เฉพาะในเวลาการทำงานกับวัตถุเท่านั้นนะคะสำหรับการใช้งานคำสั่งบนแถบเหล่านี้นะคะก็ใช้เหมือนกับแถบอื่นๆซึ่งกล่าวถึงในรายละเอียดของคำสั่งในหัวข้อดังต่อไปนี้นะคะตัวอย่างแถบ Conjecture สำหรับ Picture Tool นะคะก็คือใช้สำหรับปรับแต่งรูปภาพและคลิปอาร์ตนะคะก่อนอื่นเราก็เลือกวัตถุก่อนแล้วแท็บก็จะปรากฏขึ้นมาก็คือแท็บ Ribbon Format นะคะซึ่งสามารถปรับแต่งรูปภาพได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้เลยนะคะต่อมาจะเป็นแท็บของ Drawing Tool นะคะเราก็เลือก Object หรือว่าวัตถุก่อนนะคะก็จะปรากฏขึ้นมาเหมือนกันค่ะเป็นแท็บ Drawing Tool แล้วก็มี Ribbon Format เพื่อที่จะปรับแต่งตามความต้องการได้เลยนะคะต่อไปก็จะเป็น Smart Art Tool นะคะเราก็สามารถคลิกเลือกบนวัตถุได้นะคะก็จะมีปุ่ม Ribbon เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีในส่วนของเรื่องของ Design นะคะซึ่งสามารถปรับแต่งได้ความต้องการของผู้ใช้งานเลยค่ะก็จะมีปุ่ม format นะคะปรับแต่งตัว word art style อะไรแบบนี้ค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นแท็บของ chart tool นะคะซึ่งอันนี้สามารถปรับแต่งแผนภูมิหรือว่ากราฟนะคะก็จะมีอยู่2แท็บ ribbon เหมือนกันค่ะมี design และ format นะคะให้ผู้ใช้ได้ตกแต่งรูปภาพหรือว่าคลิปอาร์ตได้ตามความต้องการเลยค่ะThank you.